กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูโจไอเช่นเคยและเราก็กลับมาอยู่กันที่เกม Grim Snows นั่นเองนะครับของ Crystal Enix ที่ผมให้คำสัญญาว่าผมจะทำคลิปยาวๆนะครับเมื่อระเบิดไม่ใช่ระเบิดระบบเปิดครบแล้วผมก็จะมารีวิวซ้ำให้ดูกันอีกรอบนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยเราติดไว้ประมาณ1 2 3 4ระบบเลยทีเดียวนะฮะเราติดไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื้อหาของเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันต้องใช้เวลาเล่นสักพักใหญ่ถึงจะเปิดนะครับผมก็เลยทำคลิปที่2 3 4 5ขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกแนะนำไปดูคลิปแรกก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเนื้อหาเยอะนะฮะเนื้อหาเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของการคราฟอาวุธกันแต่ก่อนจะคราฟอาวุธได้เนี่ยมันต้องสร้างบ้านให้เป็นก่อนนะครับไม่งั้นระบบคราฟอาวุธจะไม่เปิดเพราะฉะนั้นจะเป็น2เรื่องควบนะฮะคือการสร้างบ้านและการคราฟอาวุธนั่นเองนะครับเข้าสู่เกมกันเลยนะฮะก็หน้าจอนี้คุ้นเคยกันดีครับอย่างแรกที่ผมบอกต้องมาสร้างบ้านก่อนโชคเฟรมเรทตกนิดนึงไม่ทราบสาเหตุนะฮะก็ขออภัยในความกระตุกด้วยนะฮะก็เข้าเมืองทีไรเฟรมเรทตกทุกทีนะฮะก็ทริคในการสร้างบ้านของเราเนี่ยเราก็เคยได้เกริ่นไปแล้วในคลิปแรกนะครับว่าแนะนำให้สร้างพวกที่เก็บเงินกับที่ขุดแร่ก่อนนะครับโอ้โหดูนะฮะเฟรมเรทตกกระจายเลยขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับดูแบบกระตุกกระตุกไปก่อนนะฮะมาถึงเลเวลอัพซะงั้นนะฮะอ๋อผมตีนี่ไว้ไงเออผมไม่นี่ไว้ผมสร้างเขาเรียกว่านะอัปเกรดไว้นะนี่เป็นที่เก็บของอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องของเทคนิคก่อนนะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมควรจะทำก่อนคือสร้างบ้านนะฮะก็เมนูครับอันนี้นะฮะเมนูครับอันนี้นะฮะสร้างบ้านก่อนนะครับบ้านจะอยู่ล่างๆเลยนะฮะล่างๆเลยโอ้เลื่อนอย่างเลื่อนไปทางไหนวะเนี่ยคือเงินเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับในที่เป็นคำว่าโกนะครับอันนี้นะเงินนะครับก็สร้างประมาณ 3-4 อันก็เพียงพอนะครับเงินก็เรียกว่าเงินก็ขึ้นเรื่อยๆคือมันจะไม่หมดง่ายๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ครับเอาไม่ใช่ที่ครับที่ขุดแร่นะครับมันก็จะขุดอัตโนมัตินะครับก็เดิมทีมันสร้างแค่3อันนะครับแต่พอดีเมืองผมเวลสูงไงมันก็จะปลดล็อกให้สร้างขึ้นได้เยอะขึ้นนะฮะเอาโทษที3อันถูกต้องแล้วนะผมดูผิดอันนี้3คูณ4คือเนื้อที่ที่ใช้แม่ผมดูผิดไปนิดนึงครับอันนี้คือผมสร้างเต็มแล้ว3คูณ3นะฮะ3ต่อ3ก็แนะนำให้สร้าง2อันนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าแร่เนี่ยบางทีเนี่ยมันหายากไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะให้เจ้าที่ขุดแร่เนี่ยมันสุ่มนะครับทุกๆครึ่งชั่วโมงมันจะสุ่ม1อันเมื่อเลเวลสูงขึ้นมันจะสแต็กได้หมายความว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่งสร้างเนี่ยมันก็จะครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันก็จะเก็บได้เลยแต่มันเก็บได้อันเดียวนะครับผ่านไป 4-5 ชั่วโมงมันก็ยังคงเก็บได้อันเดียวพออัปเกรดขึ้นไปเลเวล2ใช่ไหมมันก็จะสแต็กเป็น2อันก็คือมีเวลาให้1ชั่วโมงนะครับสามารถเก็บได้2แร่แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเลเวล3ก็เก็บได้3แร่ 1.5 ชั่วโมงก็คือชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมแนะนำนะคือเก็บตังก่อนสร้างตังอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอัปเกรดได้ก็อัปเกรดนะอ้าวคำถามคือเมนูอัปเกรดอยู่ไหนก็เดี๋ยวกดเข้าไปในสิ่งก่อสร้างก่อนนี่ผมเก็บแร่มาครับได้ทองด้วยทองหายากเหมือนกันในช่วงแรกนะครับต้องเล่นวันอะไรนะวันศุกร์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยได้ทองเยอะทองมันสำคัญมากเพราะใช้ในการอัปเกรดบ้านถ้าท่านผู้ชมไม่อัปเกรดบ้านจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะฮะกดเข้าไปในสิ่งก่อสร้างนะครับมันจะมี3เมนูด้วยกันอันแรกนี่คือเป็นรายละเอียดสามารถทุบทิ้งได้ด้วยนะเผื่อแบบสร้างผิดเนี่ยก็กดตัวล่างตรงนี้นะฮะเพื่อใช้ในการทุบทิ้งได้มันก็จะมีขยายไม่ใช่ขยายย้ายที่นะฮะแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นการอัปเกรดก็จะมีบอกชัดเจนครับว่าใช้ในการอัปเกรดเท่าไหร่บ้างเท่าไหร่บ้างและใช้แร่อะไรบ้างใช้แร่อะไรบ้างแต่อย่างที่ผมบอกนะเกมนี้ข้อเสียก็คือว่ามันไม่บอกไงว่าแร่พวกนี้ดรอปที่ไหนนะฮะมันก็แค่บอกแค่ว่าเอ้ยเนี่ยขาดแร่พวกนี้นะวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบ้านนะครับที่ผมแนะนำคือไอ้พวกนี้เอามาก่อนนะครับพอเรามีตังเนี่ยเราก็อย่าลืมไปอัพบ้านนะครับคือระบบเกมนี้จะเปิดครบเมื่อเราอัพบ้านถึงเลเวล4นะฮะข้อดีของการอัพบ้านคือมันจะเพิ่มไอ้นี้ด้วยนะเพิ่มยอดของ follow คือเริ่มเกมมาเรา follow เพื่อนได้12คนจะเพิ่มขึ้นทีละ2ตามที่เราอัปเกรดแล้วเมื่ออัปเกรดถึงเลเวล5นะครับแมปของเราจะเพิ่มขึ้นมาช่องหนึ่งนะฮะปกติก็จะมีแค่4รูใช่ไหมมี2รูใหญ่แล้วก็มี2รูเล็กหน่อยนึงนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับผมอัปเกรดบ้านถึงเลเวล5นะฮะก็จะมีที่เพิ่มแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าต้องอัปเกรดเลเวลเท่าไหร่ถึงจะมีที่เพิ่มอีกนะฮะอันนี้คือที่ผมสร้างนะครับก็จะราวๆนี้ทีนี้ต่อมาก็คือพอไปสักพักแล้วเนี่ยควรจะสร้างอะไรต่อนะครับก็เท่าที่เห็นเลยนะครับคือสิ่งที่ผมสร้างต่อมาก็คือเดี๋ยวเลื่อนไปข้างบนก่อน
เดี๋ยวเลื่อนผิดฝั่งเฟรมเรทมันตกต้องขออภัยจริงๆครับไม่มีวิธีแก้เนาะอาจจะแก้ด้วยการไปอัดในมือถือเอากล้องตั้งเอาอะไรอย่างนั้นเนาะก็มาเรียงเลยนะครับคราวที่ผมติดไว้ผมไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งก่อสร้างแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรบ้างผมแปลได้แค่บางอันนะครับตอนนี้ผมทดสอบมาหมดแล้วก็รู้หมดแล้วว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับถ้าท่านผู้ชมสร้างเนี่ยจะได้เกรดของสกิลเพิ่มขึ้นคือเริ่มต้นเกมมามันจะมี2ช่องใช่ไหมค่ามอนประมาณ 3-4 ตัวมันถึงจะเต็มแล้วก็ถ้าเต็ม2อันจะใช้สกิลได้ถูกไหมครับก็คืออันนี้จะเพิ่มช่องนะฮะก็จะทำให้ตอนนี้ผมมี3รูด้วยกันในการต่อสู้เริ่มมามี3รูนะฮะแล้วก็ต้องคอยเก็บเกรดนะเพื่อให้ใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าสกิลของบางคนอ่ะมันใช้3หลอดไงคือต้องใช้3เม็ดอ่ะต้องใช้3เม็ดนะครับก็อันนี้จำเป็นมากนะครับอย่างเช่นตัวละครหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยสกิลค่อนข้างแรงนะก็เลยใช้3เกรดส่วนอันที่2อันนี้ครับคีย์เวิร์ดของเรานะฮะก็ใช้ในการคราฟอาวุธครับคือสิ่งก่อสร้าง4อันที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมครับอันนี้สร้างอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถคราฟอาวุธได้แล้วก็ถามว่าเอาแล้วต้องมีแปลนมีอะไรไหมแปลนเนี่ยก็ได้จากการไปต่อสู้นั่นแหละมันจะมีสุ่มได้ออกมานะครับซันดันเจียนต่างๆนะแล้วก็มันจะมีข้อแม้คือดาวจะเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเนี่ยให้มันเยอะขึ้นตามไปด้วยเช่นตอนนี้ผมก็สามารถตีอาวุธได้แค่ดาวเดียวไงเพราะว่าถ้า2ดาวปุ๊บผมต้องมาอัปเกรดไอ้นี่อัปเกรดสิ่งก่อสร้างสิ่งฟ้าเนี่ยให้กลายเป็น2ดาวนะครับส่วนอันที่3ครับเป็นสถานที่ฝึกฮีโร่นะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยผมสร้างมาแล้วนะอันนี้นะฮะก็เข้าไปฝึกฮีโร่ได้ครับนี่ครับรูปนี้ครับยกกำลังนะฮะก็เดี๋ยวผมเอาตัวละครที่เลเวลน้อยหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฝึกนะฮะเอา4ดาวเนี่ยเลเวล8ไปฝึกนะครับก็เลือกเสร็จปั๊บก็จะมี3ปุ่มด้วยกันอันนี้ก็คือใช้เงินเพชรในการที่จะอัปเกรดนะครับซึ่งมันสามารถที่จะสั่งให้อัพหลายๆเลเวลได้นะครับแต่จะเปลืองเงินแคสนั่นเองใช้เพชรนะครับส่วนนี้คืออัพทีละเลเวลนะครับแล้วก็ยิ่งเลเวลสูงยิ่งใช้เวลาเยอะดูดิจากเวล8ไปเวล9อ่ะใช้เวลา20นาทีคือถ้าท่านผู้ชมมีเวลาเล่นน่ะมันเก็บเวลไงไวเรียกว่าอะไรเก็บเลเวลง่ายกว่าแล้วก็ไวกว่ามากนะครับนี่ก็สาธิตให้ดูแค่นั้นแหละนะครับตัวละครนี้ก็จะฝึกนะฮะก็รอ20นาทีสามารถที่จะมากดที่สิ่งก่อสร้างนี้แล้วมันก็จะเลเวลอัพนะอันนั้นก็คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างอันที่3ของเรานะฮะคืออันนี้นั่นเองการฝึกนะฮะการฝึกสิ่งก่อสร้างอันต่อมาคืออะไรเอ่ยต่อ3อันถัดมานะครับอันที่4 5 6อันนี้เป็นการเพิ่มช่องเก็บครับก็อันแรกเป็นเพิ่มช่องเก็บอาวุธอันที่2เป็นเพิ่มช่องเก็บสกิลคอร์ซึ่ง2อันแรกอ่ะไม่มีปัญหาในต้นเกมครับมันจะมีปัญหาคืออันที่3ช่องเก็บแร่คือเก็บวัตถุดิบนั่นเองผมแนะนําให้สร้างเลยอย่างต่ํา1อันถ้าช่องบ้านไม่พอแล้วทุบอย่างอื่นทิ้งไปครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นเนี่ยเมื่อเลเวลประมาณ25 26เนี่ยจะเริ่มเจอแล้วจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแร่เต็มว่ะทําไมลุยดันเจี้ยนไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาถามผมเหมือนกันเมนูนี้ไอ้แปรไอ้ตัวนี้หมายความว่าไงทำไมลงดันเจียนทำไมไม่ได้ทำไมทำอะไรไม่ได้เลยกดเก็บแรกในนี้ก็ไม่ได้ก็เพราะว่าช่องเก็บของมันเกมนะครับก็คือคุณสันนิษฐานไว้อะถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเล่นก็ไม่ได้อะไรกดรับแรกก็ไม่ได้แสดงว่าวัตถุดิบเต็มให้สร้างอันนี้นะครับผมอัปเกรดไปยาเลเวล4แล้วก็หนึ่งอันมันจะเพิ่มมันทำได้สามมันสร้างได้3อันใช่ไหมแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเพิ่ม5ช่องเก็บยิ่งอัพเวลขึ้นก็จะเพิ่มไปทีละ5อย่างเช่นตอนนี้ผมมีสิ่งก่อสร้างอันเนี้ย1อันเลเวล4ผมก็จะเพิ่มช่องเก็บไป20ช่องนะครับอันนี้สำคัญนะฮะสำคัญสำหรับต้นไม่ใช่ต้นเกมเนี่ยเรียกว่ากลางเกมก็แล้วกันสำคัญนะครับต่อมาที่เหลือเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8อันนะครับที่มันเรียงตามหัวสีใช่ไหม8อันนะครับเป็นเรื่องของการเสริมแกร่งความสามารถให้กับตัวละครเลเวลละ 0.5%นะครับเสริมแก่งให้กับตัวละครนะฮะก็สามารถสร้างได้อย่างละ3อันนะครับคำถามคือแล้วเราจะดูได้ไงว่าอันไหนเป็นของอาชีพอะไรผมมีเทคนิคง่ายๆอย่างนี้ครับมันจะเรียงกัน8อันใช่ไหมท่านผู้ชมกดที่ตรงนี้ดูครับเป็นสรุปเมืองของเราว่าตอนนี้มันบวกอะไรเพิ่มบ้างถ้าท่านผู้ชมดูตามสีเลยมันจะเรียงนะครับมันจะเรียงเนี่ยเป็นดาบโค้งใช่ไหมดาบจะเรียกว่าดาบโจรสลัดก็ได้ดาบโจรสลัดดาบหอกแล้วก็คอนนะครับหัวอันนี้ก็เป็นนักเวทใช่ไหมไม่ใช่นักเวทเดฮิวเป็นสายฮิวนะฮะก็เป็นอันนี้ก็เป็นนักเวทที่ถือหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเวทที่ถือคาถาแล้วก็เป็นธนู
คือดูตามสีนะครับมันจะเรียงตามอันนี้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่มั่นใจก็อ่านเอานะฮะตรงเนี้ยไม่ถ้าอ่านไม่ออกก็จำเอานะว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้นะมันมีรูปกับข้อความเขียนแทรกกันไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ลองมาดูนะฮะว่ามันเรียงกันอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าอันแรกเป็นสีแดงนะครับ2อันนะฮะก็คือจะเป็นดาบซามูไรไม่ใช่ดาบซามูไรดาบไอดาบโจรสลัดเห็นไหมมันก็ตรงตามที่ผมบอกนะต่อมาก็เป็นดาบใหญ่เห็นไหมแล้วต่อมาก็เป็นอะไรนะหอกกับค้อนใช่ไหมนะแล้วต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นอะไรนะฮิวใช่ป่ะฮิวกับนักเวทที่ถือสมุดอันสุดท้ายก็จะเป็นนักเวทใช้คาถาแล้วก็เป็นธนูนะซึ่งตรงตามที่ผมบอกเลยคือถ้าไม่มั่นใจกลับไปดูนะครับไอเมนูนี้นะฮะกลับไปดูไอเมนูนี้แล้วก็นั่งไล่เอานะครับว่าเอ้ยมันเป็นอันที่เท่าไหร่ถ้าไม่มั่นใจก็อ่านเอานะมันมีชื่อบอกนะครับอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะฮะและอันสุดท้ายแล้วนะครับผมพูดไปหมดแล้วทุกอันเก็บแรกกับตังก็พูดไปแล้วใช่ไหมอันสุดท้ายครับเป็นเครื่องผลิตเงินแคสก็เคยบอกไปแล้วในคลิปแรกนะครับก็จะสรุปให้ฟังอีกทีคือใช้เงิน75นะครับแล้วมันก็จะคืนผลกำไรมาวันละ24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมง3อันท่านผู้ชมต้องใช้เวลา20กว่าวันในการคืนทุนนะฮะพอดีร้อนในเลยพูดไม่ค่อยชัดผิดไปเยอะก็ขอโทษด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนคือใช้เวลา20กว่าวันในการคืนทุนนะครับก็ถ้าคิดว่าถ้าเล่นยาวกว่า20วันเนี่ยคุ้มนะเงินแคสเกมนี้ก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะก็ผ่านตามดันจงดันเจียนใช่ไหมผ่านภารกิจให้ได้3ดาวเรื่อยๆมันก็จะได้เพชรนะ3เม็ดตลอดนะครับซึ่งเงื่อนไขเกมนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแค่อะไรนะห้ามตายใช้สกิลอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็อะไรกะผ่านด่านครั้งแรกนะ3ดาวใช่มั้ยแล้วมันจะมีบางด่านเช่นด่านฮาร์ดอย่างเงี้ยมันให้เปลี่ยนหัวหน้าครับให้เอาผู้หญิงลีน่าผู้หญิงคนที่2ที่เราได้อ่ะเป็นหัวหน้ามันถึงจะผ่านเงื่อนไขตรงกลางเควสประจำวันเนี่ยของบางวันก็ให้เปลี่ยนเอาตัวหอกเป็นตัวฮีโร่ลีดเดอร์นะฮะเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนั้นนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการผ่านด่าน3ดาวเป็นยังไงก็มาโพสใน Facebook โดนใน Gaming TV ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้แต่คือหลักๆมันก็คืออยู่อย่างเงี้ยหลักๆนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านก็แปลให้ครบทุกสิ่งก่อสร้างแล้วสอนหมดแล้วนะครับก็เหลืออันสุดท้ายคืออันนี้แมวอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วก็คือจะเพิ่มสมมติว่าท่านผู้ชมกำลังใช้แมวในการก่อสร้างอยู่เนี่ยมันได้แค่2ตัวเท่านั้นในเวลาเดียวกันถ้าจะสร้าง3อย่าง4อย่างพร้อมกันไม่ได้ต้องเพิ่มแมวก่อนนะซึ่งจะเก็บเงินแคสนะครับจำนวนหนึ่งนะ45เหรียญนะโอเคจบนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเมืองเดี๋ยวเราไปดูการคราฟอาวุธกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เมนูที่3นะฮะจำได้ไหมเกี่ยวกับอาวุธนะครับก็จะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันไหนๆพูดแล้วก็จะขอไล่เลยนะฮะอันแรกนะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดอาวุธเราสามารถใส่สกิลคอที่นี่ได้นะครับเข้าไปดูก่อนไม่รู้ผมใส่เต็มไปยังยังไม่เต็มนะฮะกดเข้าไปที่สกิลคอได้ครับก็คือถ้ากดช่องว่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับยัดเข้าไปได้ซึ่งนะครับอันนี้ผมบอกก่อนคือดูรูปก็โอเคแล้วเกมนี้ดูรูปมันก็ชัดเจนแล้วมันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าเพิ่มความสามารถอะไรนะครับอันนี้คือเพิ่มความสามารถน้ำไฟเรียกว่าสายฟ้าก็แล้วกันนะแสงมืดนะครับเนี่ย5สีเลยนะครับที่เป็นรูปโล่ก็คงรู้กันอยู่แล้วเป็นโล่สำหรับการป้องกันนะครับก็นี่เลยครับ4สีฮะไอ้พวกนี้จะหาง่ายครับไอ้ที่หายากเลยก็คือไอ้ที่มันให้มาตอนแรกอ่ะตอนที่ระบบเปิดอันเนี้ยสกิลคอเพิ่มพลังโจมตีอันนี้หายากนิดนึงนะครับผมยังไม่เคยได้เลยได้แต่ไอ้พวกแบบโจมตีเป็นธาตุนะครับอันนี้คือใส่สกิลคอได้ที่นี่นะอาวุธเริ่มต้นใส่ไม่ได้นะต้องเป็นอาวุธที่เราคราฟนะครับหรืออาวุธที่เราได้มาแบบ3ดาว4ดาวอะไรเงี้ยถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้นั่นก็คือเรื่องของการใส่สกิลคอนะครับอันต่อมาเปลี่ยนอาวุธถ้าท่านผู้ชมมีคราฟอาวุธมาใช่ไหมต้องการเปลี่ยนอาวุธให้กับตัวละครก็เลือกที่เมนูนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธให้กับตัวละครอันนี้หวังว่าคงจำกันได้อยู่นะครับก็กดปุ๊บแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มด้านขวาล่างเลยนะอันที่3ครับถึงเรื่องของเราสักทีคือเรื่องของการคราฟอาวุธเรื่องของเราครับตอนนี้คราฟอาวุธนะฮะก็เกมนี้ฮะก็จะหาวัตถุดิบให้ครบนะฮะก็คราฟได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกนะผมเนี่ยมีแค่2ดาวผมคราฟไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างผมยังเลเวล1อยู่ก็สามารถคราฟไปพวกนี้ได้นะครับก็จะมีนี่นะฮะคาถานะครับผมนี่คราฟได้ตอนนี้ผมคราฟให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะสาธิตนะฮะนี่ครับก็จะมีบอกครับว่าเป็นอาชีพของนักเวทนะก็
พลังโจมตีเท่านี้ถ้าเลเวลตันแล้วก็พลังโจมตีจะเท่านี้นะครับของที่ใช้อะไรแล้วสกิลคอมีกี่ช่องนะฮะก็คาบได้เลยใช้เงินพันเดียวนะครับวัตถุดิบอีกอย่างละ10ก็คาบซะแค่นั้นเองครับนี่คือการคาบอาวุธเพราะนั้นก็จำให้ได้นะท่านผู้ชมต้องมี2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสิ่งก่อสร้างสีฟ้านะครับอย่างที่2ก็คือเรซิปีนะครับหรือแปลนนั่นเองแปลนได้จากการรีเควสทั่วไปฮะก็ได้มานะครับนี่คือการคาบนะครับอ่ะสุดท้ายครับการอัปเกรดนะครับก็เกมนี้ต้องคาบของก่อนไม่งั้นอัปเกรดไม่ได้เพราะว่ามันรีควายมันเรียกว่าอะไรดีคือมันต้องการนะครับไอของที่ต้องคาบก็คือถ้าเกิดผมเนี่ยจะอัพขึ้น2ดาวเนี่ยผมก็ต้องมีของ1ดาวที่ผมคาบขึ้นมาด้วยอาวุธเริ่มต้นไม่สามารถที่จะเอามาอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมมีหอกใช่ไหมหอก1ดาวผมคาบมาแล้วผมก็แค่หาของให้ครบผมก็สามารถที่จะอัปเกรดจาก1ดาวเป็น2ดาวได้ขอเรียกว่าการตีบวกอาวุธนะฮะตีบวกอาวุธนะครับจำเกมนี้จะไม่มีบวก1บวก2ไงมันจะมีแบบเพิ่มดาวอย่างเดียวนะฮะแล้วอาวุธก็จะมีเลเวลนะครับซึ่งได้จากการพาไปลงดันเจี้ยนจบนะฮะสำหรับเกมกิมโนสตอนที่2นะฮะเป็นเรื่องการเจาะลึกการสร้างบ้านและการคราฟอาวุธนะฮะคือไม่คิดว่าตอนที่2ผมจะต้องทำนานขนาดนี้เดี๋ยวคลิปหน้าครับติดตามกันต่อเลยนะฮะเป็นระบบที่เหลือนะครับอีก 2-3 ระบบนะฮะก็แง้มๆไว้นิดนึงคือมีระบบฝึกฝนตัวละครเพื่อให้สามารถกดสกิลได้คอมโบต่อเนื่องตัวละครแรกๆเนี่ยมันมา3คอมโบนะครับก็ต้องพาตัวละครไปฝึกฝนก่อนนะครับตามด่านที่มันกำหนดก็จะทำให้กลายเป็น4คอมโบและ5คอมโบได้ไอ้5คอมโบนี่ยิงได้6ทีติดกันเดี๋ยวบอกให้โหดจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการลงดันเจี้ยนกับเพื่อนมีด้วยนะเกมนี้ลงเป็นทีมมีด้วยนะฮะก็ขอให้ติดตามไว้ที่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะกับผมนายชัตตี้บูจูว่าขอตัวลาไปก่อนในเกมกริมโนสนะครับก็ขอให้โชคดีครับ